เรื่องนี้ที่เมื่อวานที่บางคนสับสนเล็กน้อยว่าเอ้าอ่ะสุดอยู่ๆก็ถอนแล้วเหรอเพิ่งจะฟ้องร้องเรียนนั่นนายกเองสุดท้ายถอนแล้วนะครับเราก็มีข่าววงในมาบอกว่าถอนเพราะอะไรด้วย มีข้อมูลว่าอาจจะมีผู้มากบารมีที่มีอำนาจเหนือรัฐบาลเป็นการส่งสัญญาณไปถึงบิ๊กโจ๊กให้ถอนหรือเปล่าถอนเถอะบอกว่ามีประโยชน์หรอกเผื่อวันนึงได้กลับมาคุณเศรษฐายังเป็นนายกอยู่แบบนี้มันจะได้เคลียร์ใจกันง่ายหรือเปล่าอ่ะก็ว่ากันไปแต่ไปดูความคืบหน้าทางคดีนิดนึงเพราะว่าถ้าใครที่เป็นนักกฎหมายก็วิเคราะห์กันว่ารอบนี้รอดยากก่อนหน้านี้มีคนวิเคราะห์ว่าจะตายเดี่ยวไม่ตายหมู่แต่ตอนนี้จะตายคู่หรือเปล่าเดี๋ยวจับตาดูนะครับอย่างเมื่อวานนี้คนที่ออกมาอีกหนึ่งคนเหมือนตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียเดินหน้าแลกเต็มที่บอกว่าตายเป็นตายแต่ขอให้อย่างน้อยๆนะครับวงการสีกากีสะอาดขึ้น การรับส่วยน้อยลงก็คุ้มค่าคนที่พูดก็คือทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับเมื่อวานนี้แถลงข่าวอีกครั้งที่สำนักงานทนายความของตัวเองสิทธาลอว์เฟิร์มนะครับแล้วก็ออกมาบอกเลยว่า2บิ๊กตำรวจพัวพันคดีฟอกเงินเหมือนกันแต่กลับถูกดำเนินคดีแบบ2มาตรฐานที่ผ่านมามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนเองไม่ได้ทำเพื่อชาติแต่ทำเพื่อบิ๊กโจ๊กตอนนี้จริงๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นการทำเพื่อชาติใครจะโกรธก็ต้องโกรธแต่ตนจะดำเนินคดีทั้ง2ฝ่ายให้ถึงที่สุดแล้วก็อธิบายครับว่ากรณีเส้นเงินของบิ๊กโจ๊กเนี่ยตอนนี้ก็รอดยากแล้วเพราะว่าพบว่ามีเงินจากเว็บพนันออนไลน์โอนเข้าบัญชีม้าที่อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชา4บัญชีแล้วก็โอนต่อไปยังครอบครัวรวมทั้งมีการโอนไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานครจำนวน4ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับครอบครัวแล้วก็ยังมีการโอนไปยังบัญชีของน้องชายและก็แม่อีกเดือนละ50,000เหล่านี้เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนว่าสามารถดำเนินคดีอาญากับบิ๊กโจ๊กได้อย่างแน่นอนแต่เรื่องของวินัยตนไม่ทราบรายละเอียดและขั้นตอนแต่มองว่าเป็นการทำงานแบบกระบวนการเร่งรัดให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือว่าบิ๊กโจ๊กถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนที่ตำรวจจะส่งสำนวนให้ปปช.อีกครั้งนี่กรณีของบิ๊กโจ๊กนะส่วนกรณีของบิ๊กต่อหรือพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลซึ่งท่านเป็นผบตร.นะครับก็ใหญ่สุดในองค์กรแล้วเรื่องนี้เมื่อวานที่ทนายตั้มก็ร่ายยาวอีกเช่นการบอกนำพยานหลักฐานเส้นทางการเงินอื่นๆไปร้องทุกกล่าวโทษที่สถานีตำรวจนครบาลเตาปูแล้วก็ไปร้องกับทางสอบสวนกลางแล้วแต่ก็ไม่เห็นมีความคืบหน้าพนักงานสอบสวนก็อ้างว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นเงินและก็ตรวจสอบต้นทางของบัญชีต่างๆแล้วเมื่อวานที่ทนายตั้มก็ตั้งคำถามไปถึงรักษาการผบตร.อย่างพลตรีเอกกิตรัตน์พันเพชรรวมไปถึงบิ๊กเต่าพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วว่ากล้าหรือเปล่ากล้าดำเนินคดีกับผู้บังคับบัญชาอย่างบิ๊กต่อหรือไม่ทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนว่ามีเส้นเงินโอนไปยังบัญชีม้าแล้วก็โอนไปยังภรรยาของบิ๊กต่อรวมถึงเครือญาติชัดเจนแล้วก็ถูกพบว่าเงินเหล่านี้ถูกใช้จ่ายเป็นค่านิติบุคคลให้กับคอนโดมิเนียม3แห่งรีสอร์ทหรูชื่อดังที่ปักช่องโคราชแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับรถอีกหลายคันแต่ไม่ขอระบุว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นะครับที่มีการโอนไปนั้นเป็นใครเพราะเกรงว่าจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวแล้วสุดท้ายทนายสิทธาก็ย้ำนะครับว่าถ้าไม่มีใครกล้าดำเนินคดีกับผบตร.เนื่องจากว่ามันมีเบื้องหลังหรือแบ็คดีหรือเปล่าแล้วเชื่อว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็อาจจะไม่กล้ายุ่งเช่นกันก็ขอให้ประชาชนออกมาสนับสนุนตนด้วยเพราะตนยอมตายยอมเสียสละทำเพื่อชาติอนาคตทนายตั้มบอกตนอาจจะโดนยิงตายนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าทำให้สวยน้อยลงตนก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์และต่อไปนี้จะทำเพื่อประชาชนใครที่โทรศัพท์มาปรึกษาคดีกับตนหมายเลขโทรศัพท์เดิมก็จะไม่คิดเงินอีกต่อไปถ้าหลักฐานที่ตนยื่นเป็นเท็จใครจะมาดำเนินคดีกับตนตนก็พร้อมให้ดำเนินคดีแล้วก็บอกด้วยว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยจะแถลงข่าวแล้วก็เรียกว่าจะมีการอธิบายเรื่องคดีของบิ๊กโจ๊กของพลเอกสุรเชษฐ์เหมือนกันแต่สุดท้ายตัวพลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนตนก็เลยไม่ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้บอกช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาไปประมวลข้อมูลของฝั่งบิ๊กโจ๊กอยู่พูดง่ายๆว่าก็จะแฉฝั่งนี้เหมือนกันเพราะว่าคือใจความสำคัญเนี่ยก่อนหน้านี้คือการแถลงของทนายตั้มเมื่อวานอ่ะก่อนหน้านี้เราไม่ค่อยเห็นทนายตั้มมาแฉทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยคือหลักๆก็จะเห็นเปิดชาร์ตเลยแล้วก็จะทำให้เห็น2ฝั่งเลยเส้นเงินของฝั่งของบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงของฝั่งของบิ๊กต่อเป็นยังไงและพยายามจะบอกว่าจริงๆ2เส้นทางเส้นเงินคล้ายกันคือแบบเส้นทางดูคล้ายกันแต่ว่าในการดำเนินคดีดูต่างกันเหมือนบิ๊กโจ๊กจะเร็วแต่ทางฝั่งบิ๊กต่อเหมือนเนี่ยแล้วก็ใช้คำไม่เห็นว่าเอ๊ะมัน2มาตรฐานหรือเปล่าใช้คำพูดคีย์เวิร์ดว่าแบบนี้บิ๊กตำรวจเหมือนกันคดีคล้ายๆกันฟอกเงินเหมือนกันเกี่ยวกับเว็บพนันเหมือนกันบัญชีม้าเหมือนกันแต่2มาตรฐานไหมนะพูดคำนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยดูแล้วเหนื่อยละทางคดีอาญานะดูแล้วยังไงเหนื่อยแล้วแน่นอน